วัสดีครับผม Mac X นะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับตัวใหม่ที่เป็นโมเดลที่เหมาะสำหรับรถเข็งนะครับหรือว่าสายออฟโรดที่ต้องการความรวดเร็วในการกลางนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารุ่นนี้มันไม่ต้องมีคุมบันไดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องตอกสมอมันอยู่ได้ด้วยตัวมันเองนะครับไซส์ตัวนี้เนี่ยที่เรามีตัวนี้คือรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าชื่อรุ่น Blackbird นะครับไซส์ที่ใช้คือว่า 1.6 นะครับผมก็คือว่าแนวเนี่ยเซนสีดำกำลังมานะครับก็คือผ้าใบนะครับเป็นเทาดำนะครับเทาดำแล้วก็นี่ครับบันไดดำนะครับพื้นเป็นเช็คเพจนะครับนี่ครับเช็คเพจนี่ครับดูเช็คเพจนะครับอลูมิเนียมเช็คเพจแล้วเป็นอลูมิเนียมแพนิคอมนะครับด้านบนก็เป็นเช็คเพจเหมือนกันนะครับโครงสร้างเปลี่ยนใหม่นะครับสังเกตดูว่าตัวโครงจะเป็นตัวใหม่นะครับแบบนี้นะฮะนะครับเป็นแบบนี้นะครับด้านในนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูครับเดินขึ้นไปดูด้านบนเลยนะครับด้านบนก็ยังสามารถเป็นเปิดดูวิวได้2ฝั่งเหมือนเดิมนะครับนะครับโครงอลูมิเนียม25มิลนะครับพร้อมหุ้มผ้านะครับผมเข้าไปด้านบนนะครับไฟชี้ด้านบนเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับทำให้แบบจอดเนี่ยโดดเด่นแน่นอนนะครับสวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้นะครับข้อดีอย่างที่เรียนคือว่าจุดเด่นของมันก็คือมันสามารถที่จะกางได้โดยที่ไม่ต้องตอกสมอนะครับแล้วก็มันสะดวกรวดเร็วนะครับเพราะว่ากางปุ๊บก็ถึงเสาก็เสร็จเลยนะครับมันทำให้เก็บง่ายด้วยนะครับการที่กางแบบนี้ได้ตัวนี้มันจะมีไฟแถมมาในชุดนะครับก็คือจะเป็นไฟลิปบิ้นนะครับพร้อมตัวปรับนะครับปรับเข้มปรับสว่างได้ข้อดีของไฟแบบนี้ก็คืออย่างแรกนะครับเสียบจาก12โวลต์นะครับในรถยนต์นะครับแล้วก็สามารถย้ายจุดตรงนี้ไปติดตัวไหนก็ได้อย่างเช่นถ้าเราไม่อยากติดบนนี้เรามาแขวนด้านล่างได้นะครับจะมีบาร์ให้เสียบนะครับหรือแม้แต่เวลาซ่อมรถเซอร์วิสรถเราสามารถไปวางที่หน้ากระโปรงได้นะครับตัวนี้ถือว่าเวิร์กเลยนะครับผมเบาะรองนอนจะเป็นตัวใหม่นะครับจะทำให้ทำความสะอาดง่ายกว่าเดิมนะครับทำความสะอาดง่ายกว่าแบบเดิมมันจะไม่ใช่ผ้าซะทีเดียวมันจะเงาครับเพราะฉะนั้นเป็นละเปื้อนเลยมันก็เช็ดง่ายก็ถ้าเพื่อนๆสนใจยังไงก็ติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านนะครับไม่เก็กยูคิดก็ผมขอบคุณครับ